จับเป็นตัวประกรันเอาไว้ว่ายัางไงฉันก็ไม่ไม่ยอมยุบสภาแน่ๆเพราะถ้ายุบสภาเรื่องนี้จะไม่ผ่านนะมันมีแค่สองเรื่องใหญ่ๆเลยในมุมของผมนะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอการนิยามการการสมรสถูกไหมครับ,รบสมรสเท่าเทียมก็คือต่อไปนี้เรื่องเพศไม่เกี่ยวกับการสมรสนะผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ถูกไหมครับ,รบกับสองคู่ชีวิตก็คืออะไรที่ไม่ใช่หญิงชาย ก็สม,มไม่ได้ใช้คําว่าสมรสแต่เป็นคู่ชีวิตครับอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันก็จะนําไปสู่นิยามต่างๆนะครับที่ต่างกันนะครับกับสองก็คือมันเป็นเรื่องของแพง่งพาณิชย์ในแง่ของเรื่องเอ่ออะไรอ่ะสินสอดมรดกอะไรพวกเนี้ยนะครับสิทธิในการแต่งงานต่างสวัสดิการต่างๆซึ่งมันคล้ายๆกับจริงๆเนี่ยกฎหมายครอบครัวเองเนี่ยกฎหมายครอบครัวแม่งมีแต่เรื่องแบบนี้นะ กฎหมายครอ,อ,อบครัวไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีข้อสงสัยเรื่องคนเรารักกันเปล่ามันถามกันแค่ว่าถ้งแต่แล้วมึงเลิกเนี่ยมึงจะแบ่งกัน,นยังไงมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆจริงๆครอบครัวในในสายตาก,กฎหมายเนี่ยนะครับในหมวดน,นั้นแม่งมีแต่เรื่องผลประโยชน์เขาไม่ถามสารไม่สนใจหรอกว่ารักกันหรือเปล่าประเด็นหนึ่งคือถ้าก้าวไกลเขาเขาดันอันนี้คนเดียวเนี่ยเครดิตเขาได้คนเดียวเว้ย แต่พักอื่นเนี่ยถ้ามาด้วยเนี่ยเขาได้เครดิตไปด้วยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงของก้าวไกลเนี่ยมันมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่อยู่เยอะแล้วก็มันมีกลุ่มของคนหลากหลายทางเพศด้วยใช่ไหมเพรนั้นถ้าตรงนี้ปล่อยก้าวไกลเขากินไปฝ่ายเดียวเนี่ยต่อให้เขาแพ้เนี่ยคะแนนทั้งหมดมันกลายเป็นของเขาไงครับผมคิดว่ารรเรื่องหนึ่งก็คือทําเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ ผมคิดว่าผมตีความไปเองนะผมว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้คนที่เขายังไงอะทั้งสองฝ่ายอะหมายความว่าไม่ใช่ทั้งสองเรื่องก็คือทางสมรสเท่าเทียมแล้วก็สุราเสรีเนี่ยไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรนะจริงๆแล้วสุราเก้าหน้าสุราเก้าหน้าสุราเก <นะ S 1> ้าน <ะ S 1> หน้าเนี่ยใช่ไหมสุราเก้าหน้าเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยมันมันน่าจะอาจเขาคงอาจจะเชื่อว่ามันน่าจะมีผลที่ทําให้มอบเนี่ย ไม่รุนแรงหรือไม่มีม็อบมากขึ้นคือเชื่อว่าสามารถดิวกับก้าวไกลได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเ,เขาน่าจะอยู่นะจนครบเทอมแอดลีสเพราะว่าไอการเนี่ยพี่ปายไม่ไว้วางใจเนี่ยต่อให้มีเนี่ยมันไม่มีสองเรื่องนี้บวกเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก,นก็ไม่ออกไปที่ม็อบถูกไหมครับคือเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะมีออกไปที่ม็อบแต่อย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงไอสองปีที่แล้วช่วงที่ม็อบจุดติดเนี่ยม็บอบหนึ่งที่จุดติดคือม็อบตุ้งติง้ง ซึ่งมหาศา์มากเพราะม็อบต้องติ้งเนี่ยมันมีความเป็นที่เขาเรียกว่าเรนโบว์อะไรอันจริงๆก็คือว่าทุกฝ่ายจะอดีตก็ปปสจะนู่นจะนี่รวมกันห,หมดฉะนั้นถ้าคนไม่ดึงถอดเขาเรียกดึงฟืนออกจากกองไฟเนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยคนดึงออกก่อนเนี่ยเงื่อนไขในในเรื่องม็อบซึ่งเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิปายหรือว่าเป็นเรื่องของอ่อะไรล่ะ เรื่องของมันจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งถูกไหมครับที่กังวลก็คือว่ามันเป็นการให้ความหวังก้าวไกลหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะดึงเมื่อไหร่จะดึงตอนจะดึงขึ้นมาเล่นใหม่เนี่ยผมยังไม่รู้เงื่อนเวลาว่ากี่วันไงมันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจบแล้วแล้วค่อยค่อยค่อยมาคุยเรื่องนี้ต่อหรือหรือยังไงเพราะว่ามันหรือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะจับเป็นตัวประกันเอาไว้ว่ายังไงฉันก็ไม่ไม่ยอมยุบสภาแน่แน เพราะถ้ายุบสภาเรื่องนี้จะไม่ผ่านนะฉะนั้นอ่าอยู่ก็ต้องอยู่กันจนจบนะถ้าผมยุบสภาไม่ยังมีเรื่องกฎหมายาาพวกนี้กฎหมายพวกนี้ก็จะไม่ผ่านนะยังทำเย้ yeah.